เรื่องโรคก็คือเรื่องเขามาใส่ตัวของอยู่ของโยมชาวเก็บของอยู่ของกินของชาวของเก็บครับอย่าไปอยากกินของชาวคิดดีดูเก้าอี้เลยผมว่าผูกพันนี่20ปีก็ยังผูกพันที่5ปีทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นนะเนี่ยเปลี่ยนนี่เปลี่ยนความคิดเนาะนะๆๆๆแค่ถึงแม้ว่าจะบอกโอ้ยเรามีมันน่าจะดีนะคนไหนอยากออกคนนอกอยากเข้าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นกระชิบกันเจอจังจังเพื่อรู้ที่เนี่ยคนที่เขามีประสบการณ์ตรงมาก่อนเขาเล่าสู่กันพอดการไม่เริ่มหายใจให้ลองคิดตอนที่เราเกิดจากคุณพ่อเป็นแม่มาอะไรก็สู้โรคหายใจเบื้องต้นไม่ได้วิ่งเล่นสบายสังเกตอ๋อโตมาสักพักก็เริ่มรู้มากรู้มากนะครับตัวโรคเยอะพูดครับรู้เรื่องเขาเลยโรคเยอะรู้เรื่องเราก็จะเหลือแต่ความรู้สึกความรู้สึกก็คือผิดปกติเมื่อมันผิดปกติมันจับได้ไวรู้ได้ทันมันแก้ได้ไวยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปหาเขาปัญหาที่ว่ามาเยอะๆนะไปหาแพทย์ก็ไม่ต้องถามถ้าเขารู้ว่าเราเป็นอะไรเขาจะถามเราทำไมเขาถามเราว่าอะไรเรื่องมดลูกหนาตั้งแต่มันจะเบาเขาจะถามแล้วว่าเราเป็นอะไรมาปกติเลยนะนอกจากเขาถามแล้วนะครับเขายังไม่มั่นใจด้วยนะเขาถึงต้องใช้อุปกรณ์ในการวัดที่ป่าเราบ้างที่จักรแร้เราบ้างพาเราเข้าเครื่องบ้างเข้าอุโมงค์บ้างตัดเนื้อเราไปด้วยตัดเลือดเราไปอีกนั่นคือเขาไม่มั่นใจนะฮะเสร็จปุ๊บพอผ่านกระบวนการวินิจฉัยก็จะได้มาเป็นชื่อโรคแล้วก็ชุดเคมีสารเสพติดนะเช้ากลางวันเย็นต้องกินไม่กินไม่ได้เสร็จปุ๊บเราต้องการหายจากอาการก็คือความรู้สึกของเรานั่นแหละครับความรู้สึกของเรามันในตัวเรานั่นแหละผิดปกติเดิมเราไม่รู้จักลมออกวันนี้เรารู้จักลมออกเราก็มีทางออกเอาอาการนั่นแหละครับที่ไปบอกหมอนั่นแหละมาบอกลมออกอย่ามาบอกเรื่องหมอที่บอกเราเอาอาการของเราที่บอกหมอนั่นแหละบอกลมออกอย่าเอาเรื่องที่หมอบอกเรามาเล่าให้ลุงฟังและอย่าเอามาใส่ใจเราจะให้หมอแล้วนะหมอจะเบามากเนี่ยครับสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยครับเวลาที่เราตื่นปุ๊บรู้สึกตัวปั๊บนับอากาศก่อนเลยหรือก่อนนับเราก็สำรวจเลยก่อนว่าตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเรามันติดขัดป่ะเราจะได้รู้ว่าเออตอนเช้าเรามันเพลียไปเลยตอนเช้าเรามันเปรี้ยมันม่วงมันซึมมันโอ้มันไม่สบายตัวเราก็งับอากาศเข้าไปเท่านั้นแหละครับมันจะเป็นคำตอบตอนนั้นเลยแสดงว่าเราอ่ะเราสามารถรักษาได้แต่ตอนเช้าทีนี้ก็สังเกตไปเลยครับหลังจากนี้ไปตั้งแต่เรางับอากาศในแต่ละวันผลของการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปไหมจากการที่เราไม่เชื่อใครอะไรเนี่ยเราเชื่อความรู้สึกของเราเองนั่นแหละครับคือคำตอบผมต้องบอกว่ามันจะเป็นยากเพราะว่าเป็นอะไรเป็นแบบที่เขาว่าเป็นยากมากเป็นงานเบาตัวนี้ถ้าอยากมีโรคให้ไปโรงพยาบาลก่อนเข้ายังไม่มีโรคเลยนะเข้าปุ๊บมีโรคปั๊บเลยมีจนตายนะครับมีโรคติดตัวจนตายแล้วก็ติดสารเสพติดตลอดชีวิตจบนะรวดเดียวเลยวันใดวันหนึ่งลืมกินสารเสพติดติดตลอดแตกเลยนะครับให้คะแนนตัวเองปุ๊บกี่คะแนนเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บวันนี้คุณหมอก็จะให้ความหมายว่าหลังจากที่ได้สัมผัสตรงไปแล้วอันไหนได้ได้เป็นดีโดยรวมเนี่ยมีความสบายตัวกี่เปอร์เซ็นต์คือความรู้สึกนั่นแหละครับคือแค่นี้พอแล้วฮะ
คนละเรื่องไม่ถามด้วยว่าไม่วินิจฉัยด้วยจับมันไม่ถามที่มาที่ไปเราต้องการให้ช่วยอาจารย์นะครับแต่น้ำไม่ถนัดโอ้โหจบครับนี่ต่อไปลุกเลยครับ